นทีมนักแสดงนำไปแบบพร้อมหน้าพร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวของหนังกันอย่างออกรถเลยทีเดียวค่ะสำหรับบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แนวอีโรติกวิจิตกามาเรื่องแม่เบี้ยของผู้กำกับชั้นครูหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยที่หยิบเอาบทประพันธ์ชิ้นเอกของวานิชจรุงกิจอนันต์ไปตีแผ่ในมุมมองใหม่ที่ขอเน้นสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นไทยแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายเส้นอีโรติกและถ่ายทอดผ่านเหล่านักแสดงมากฝีมือนำโดยชาคริตแย้มนามอ้อมการพิชชาแม็กกี้อาภาและอีกมากมายกับเรื่องราวของหญิงชายความลุ่มหลงคนบาปและอสรพิษที่พร้อมจะแผ่แม่เบี้ย7กันยายนนี้ค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับคงแตกต่างจากทุกเวอร์ชันแต่ไม่แตกต่างอยู่อย่างเดียวก็คือเรื่องอีโรติกนะมันจะเป็นเรื่องของคนบาปหลายๆคนในยุคปัจจุบันนะเป็นหนังไม่พีเรียดเรื่องแรกที่ผมทำนะฮะแล้วก็เป็นสะท้อนภาพของพวกเราเนี่ยอาจจะมีอะไรเด็ดกว่าขูดมะพร้าวแต่ก็คงไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับอาจจะชอบอะไรอย่างอื่นมากกว่าแต่ที่อยากให้เข้าใจกันมากๆคือมันค่อนข้างบันเทิงอะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังซีเรียสนักเป็นหนังที่ดูแล้วมันเหมือนหยิกสะกิดเกาพวกเรานิดๆอย่างเงี้ยเราก็ทุกคนเราก็คนบาปหมดไม่ใช่เหรอบาปเล็กบาปน้อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นนิดๆหน่อยๆสะกิดเกากันไป